พาดีบายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับพอดีมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนๆส่งตัวเครื่องล้างแรงดันสูงนะครับมาให้ช่วยเช็คให้หน่อยเนื่องจากว่าเครื่องมีปัญหาเห็นเพื่อนๆแจ้งมานะครับว่าเครื่องนี้มันมีปัญหาเปิดแล้วน้ำไหลเบาแล้วก็รู้สึกจะไม่ตัดการทำงานนะฮะยังไงติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อสายน้ำเข้าแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูว่าอาการเป็นยังไงครับติดตามชมครับครับโอเคครับเพื่อนก็เดี๋ยวทดสอบดูนะครับนี่ผมต่อเรียบร้อยละเดี๋ยวลองกดปืนดูนะครับว่าน้ำออกไหมเนี่ยน้ำออกปกตินะฮะเนี่ยปืนก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับดูอาการเครื่องโอเคครับเพื่อนสำหรับอาการก็คือเครื่องก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าลักษณะก็คือว่าระบบอัดแรงดันเนี่ยไม่ทำงานเลยครับไม่มีการดูดน้ำเข้าแล้วก็สร้างเพรสเชอร์ครับยังไงเดี๋ยวเราไปทำการตรวจเช็คกันครับโอเคครับเพื่อนเมื่อกี้เราไปทดสอบกันละปรากฏว่าเครื่องเนี่ยก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าตัวแรงดันเนี่ยไม่มีการดูดน้ำเข้าแล้วก็ไม่มีการสร้างแรงดันแล้วก็ตัวระบบเนี่ยไม่ตันนะฮะน้ำออกได้ปกติแต่แรงดันไม่มีพอแรงดันไม่มีก็เครื่องก็ไม่ตัดการทำงานนะฮะเนื่องจากว่าเพรสเชอร์ไม่ถึงนะฮะถึงแม้ว่าเราจะปิดเครื่องแล้วก็เครื่องก็จะยังไม่ตัดการทำงานเพราะว่ามันสร้างเพรสเชอร์ไม่ได้ไม่มีการดูดวิธีนี้ก็น่าจะเกิดจากความน่าจะเป็นนะฮะก็คือวาล์วชุดวาล์วทั้ง6ลูกอาจจะมีอะไรตันหรือว่าชำรุดหรือไม่ก็ตัวลูกสูบเองนะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูครับรุ่นนี้แกะตรงไหนเอ่ยโอเคครับดูด้านในกันประกอบด้วยอะไรบ้างโอเคก็มีสวิตช์นะฮะตำแหน่งนี้เราแกะแยกก่อนนะแกะแยกฝาสายไฟเข้ามาตำแหน่งนี้สวิตช์ปิดเปิดทำงานได้ปกตินะฮะก็จะมีแคปสตาร์ทอยู่ตัวมีฟองน้ำนะฮะถอดกันไว้ก่อนตัวนี้ก็เป็นกล่องสวิตช์แต่คิดว่าน่าจะมีแคปอยู่ตัวหนึ่งนะฮะในกล่องนี้ก็มีสายออกมาคู่หนึ่งคู่นี้หรือว่าเป็นสายไฟเข้าเลี้ยงมอเตอร์ก็ไม่รู้นะฮะต้องแกะดูฮะหรือว่าแคปอยู่ข้างล่างโอเคอ่ะข้างในมีแคปตัวหนึ่งฮะแต่ชุดนี้ไม่มีปัญหาครับตัดต่อแล้วก็ทำงานได้ปกติจะเพื่อให้รู้ฮะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างข้างในโอเคครับถอดยกชุดนี้ออกมาฮะเดี๋ยวตัวนี้เราไปล้างทำความสะอาดกันนะฮะนี่ลายขมเหลาโอเคครับเดี๋ยวเราถอดดูชุดวาล์วนี่แหละฮะดูสังเกตภายนอกก่อนนะฮะมีอะไรผิดปกติไหมดูวาล์วไมโครสวิตช์เนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งของไมโครสวิตช์ที่รู้สึกจะเข้ามาดันแต่เคสนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวระบบลูกสูบพวกนี้โอเคครับตั้งตัวเครื่องขึ้นแล้วก็เดี๋ยวถอด6เหรียญ4ตัวนี้ออกฮะนั่นมาก
ดูกันฮะว่าวาล์ว6ตัวเนี้ยมันชำรุดไหมมีอะไรอุดตันไหมเพราะว่าวาล์วทั้ง6ตัวมันต้องทำงานประสานกันฮะถ้ามีอะไรเข้าไปตันก็สร้างแรงอัดไม่ได้แต่นี้มันเครื่องนี้ไม่ใช่อาการที่เครื่องเดินเบานะฮะไม่ดูดเลยฮะเครื่องไม่มีแรงอัดเลยแรงอัดเป็น0เดี๋ยวต้องดูด้านในฮะถ้าเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนจะมีสปริงดันลูกสูบฮะก็ให้หงายข้างขึ้นเพราะเดี๋ยวจะมีตัวน้ำมันเครื่องไหลออกมาโอเคฮะค่อยๆคลายนะฮะแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมานะฮะชุดด้านในก็จะเป็นชุดลูกสูบแล้วก็มีน้ำมันเครื่องแล้วตอนนี้จะเป็นจานลูกเบี้ยวนะฮะก็น้ำมันเครื่องก็ค่อนข้างดำแล้วนะฮะเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยให้ดีลองหมุนตัวมอเตอร์ดูนะครับว่าชุดจานทำงานปกติไหมผมไม่เห็นตัวชุดนี้หมุนนะฮะเนี่ยปกติชุดนี้เขาจะหมุนนะฮะเวลาเราหมุนใบพัดนะฮะชุดนี้จะต้องเคลื่อนที่เกิดอะไรขึ้นเอ่ยทำไมตัวแกนนี้ไม่หมุนปกติแกนมันต้องหมุนตามนะครับเนี่ยเวลาเราหมุนนะฮะเนี่ยแกนนี้ไม่หมุนฮะเนี่ยมันถึงไม่เกิดการสร้างแรงดันฮะเพราะว่าชุดเฟืองเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่คอนเนคกันฮะเนี่ยเดี๋ยวถอดดูฮะสีตัวนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นที่ระบบเสื้อปั๊มแล้วฮะก็เป็นที่แกนเนี่ยเพราะตัวนี้เราหมุนแล้วเนี่ยมันไม่หมุนปกติเราหมุนมอเตอร์นะตัวนี้ต้องหมุนฮะเนี่ยโอเคฮะถอด4ตัวนี้ออกฮะดูว่ามันมีปัญหาอะไรจะหาอะไรมาใส่น้ำมันเครื่องก่อนนะฮะโอเคครับเพื่อนเทน้ำมันเครื่องออกครับเราก็ดูระดับน้ำมันเครื่องฮะสังเกตเขาจะใส่ไว้ที่ต่ำกว่าขอบเนี่ยฮะก็ประมาณ1เซนนะฮะเวลาเรามาเติมกลับก็เติมแค่นี้ไม่ต้องเติมเยอะฮะเพราะถ้าเติมเยอะเครื่องจะร้อนฮะโอ้โหน้ำมันเครื่องดำมากฮะจริงๆเราต้องถอดเปลี่ยนบ้างนะฮะน้ำมันเครื่องลูกปืนนะข้างในนี้ก็จะเป็นลูกเบี้ยวนะฮะแล้วก็มีชุดลูกปืนฮะวางอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีชุดจานตัวนี้รับฮะรับลูกปืนอีกทีนึงฮะลูกปืนก็จะมอเตอร์ตัวนี้ต้องหมุนนะฮะต้องหมุนไปเรื่อยๆลักษณะเป็นลูกเบี้ยวแล้วก็จะไปขับตัวแกนของลูกสูบเนี่ยฮะให้ขึ้นลงเป็นจังหวะเพื่อสร้างแรงอัดนะฮะนะฮะชุดนี้เดี๋ยวเราถอดกันฮะก็วางอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีร่องลูกปืนอยู่ฮะเนี่ยร่องลูกปืนก็ประกบลูกปืนอย่างเงี้ยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราถอดออกก่อนฮะผมจะใส่ไว้ในนี้แหละฮะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์แช่ไว้ในน้ำมันนี้ก่อนถอดน็อต4ตัวครับเดี๋ยวเราได้รู้กันละประเด็นคือถ้าตัวเฟืองหัวเฟืองชำรุดเนี่ยไม่รู้จะหาอะไรได้หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นนี่คือตัวเฟืองตัวนี้มันเหมือนมันจะรูดนะเนี่ยเดี๋ยวดูการทำงานนะฮะ
ว่าชุดเกียร์ตัวนี้มันทำงานยังไงตอนนี้มีลูกปืนอยู่ตัวหนึ่งมีชุดเฟืองขับอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะฮะเฟืองขับตัวนี้มันจะต้องถูกขับแล้วก็ตัวลูกเบี้ยวตัวนี้มันต้องทำงานนะฮะนะฮะตัวนี้มันต้องถูกขับนะฮะแล้วก็ตัวลูกเบี้ยวก็จะหมุนไปเรื่อยๆสร้างแรงอัดนะฮะแต่ตอนนี้ชุดนี้ไม่มีปัญหานะคราวนี้มาดูชุดนี้ชุดเฟืองขับชุดแกนยึดตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดแล้วก็อาจจะระบีใหม่นะฮะขาจับนี้ก็มีสึกนะฮะเนี่ยอาจจะคลายออกแล้วก็วิ่งคอนไปคอนมาก็มีรอยอยู่นิดนึงแต่คิดว่าก็น่าจะยังใช้ได้นะฮะเนี่ยขาตัวนี้โอเคครับชุดนี้ก็ผ่านนะฮะทีนี้มาดูตัวนี้ฮะเนี่ยฮะชุดเฟืองตัวเนี้ยมันเหมือนมันรูดฮะเราหมุนรอบตัวได้เงี้ยฮะเวลาเราหมุนเดี๋ยวผมหมุนตัวมอเตอร์ให้ดูนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจับไว้นะฮะเนี่ยผมมือจับไว้มันก็อยู่ฮะเนี่ยมันลื่นหมุนตามฮะเนี่ยเนี่ยจริงๆมันต้องหมุนอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เนี่ยผมจับไว้ก็รูดก็แสดงว่าชุดเฟืองตัวนี้รูดต้องแก้ไขปัญหาที่เฟืองตัวนี้แหละครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราถอดเอาเฟืองนี้ออกนะฮะเราใช้ที่ถอดลูกปืนนี่ฮะโอเคฮะกดเข้าไปเลยฮะแล้วก็ค่อยๆอัดออกฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าทำไมถึงรูดแก้ไขอะไรได้ไหมโอเคฮะอัดต่อฮะโอเคฮะหลุดมาแล้วฮะมาสังเกตดูดิว่ามันเป็นยังไงตัวเฟืองตัวนี้ทำไมถึงรูดจะแก้ไขยังไงโอเคครับเพื่อนก็ผมก็ลองเอาแว่นขยายมาส่องดูไอ้ตัวเฟืองนะครับก็ปรากฏว่าเฟืองตัวนี้แตกครับแตกด้านข้างเป็นริ้วเลยฮะยาวจึงทำให้ตัวเฟืองเนี่ยรูดก็คงต้องไปหาอะไหล่ตัวนี้นะฮะไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะฮะเข้ามาเปลี่ยนแทนครับติดตามชมครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับชุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปถอดล้างทำความสะอาดกันนะฮะเดี๋ยวใช้น้ำมันเบนซินนะฮะล้างทำความสะอาดให้หมดโอเคครับเพื่อนเมื่อเราไล่คราบน้ำมันออกบางส่วนแล้วนะฮะแต่ว่าด้านในนี่ผมจะยังไม่ล้างนะฮะเพราะมันเป็นลูกยางก็ไม่รู้ว่าตัวเดี๋ยวน้ำมันเบนซินจะไปกัดนะล้างด้วยน้ำแฟบดีกว่าก็ทำความสะอาดฮะตำแหน่งวาล์วฮะมันมีสิ่งสกปรกเข้ามาอุดตันฮะจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่แรงฮะเนี่ยตำรูเนี่ยฮะต้องขัดออกให้หมดฮะเนี่ยอ
นะฮะเป็นคาบต่อกันทั้งนั้นฮะนะฮะคาบต่อกันบ้างคาบสิ่งกระปกสกปรกเหล่านี้ฮะเนี่ยจะทำให้เครื่องไม่แรงฮะเราต้องขัดทำความสะอาดให้หมดฮะก็ตำแหน่งต้องจำให้ดีนะฮะว่าอยู่ยังไงเดี๋ยวเราใส่กลับไว้เหมือนเดิมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเวลาไปทำความสะอาดนะฮะน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะพวกนี้แล้วเดี๋ยวมาประกอบกลับกันครับก็ประกบนะฮะฝาสูบลงฮะโอเคฮะอัดฮะไล่อัดให้แน่นฮะทุกจุดดูนะฮะไม่มีการรั่วซึมของมันเครื่องนะฮะโอเคครับเดี๋ยวชุดนี้เราอาจจะระบีกันโอเคฮะชุดนี้เพื่อนๆอาจจะระบีเข้าไปเลยฮะเห็นนะฮะเดี๋ยวเราเอาเฟืองเข้ามาใส่โอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ตอนจะเอาเฟืองเข้าไปติดตั้งนะฮะพอสังเกตดูน้องหมุนเนี่ยฮะปรากฏว่ามอเตอร์ด้านในนะฮะนะฮะไอตัวใบพัดเนี่ยมันรูดแล้วฮะเนี่ยมันไม่ติดอยู่กับแกนฮะมันไม่หมุนไปตามแกนนะฮะมันรูดได้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ช่วยระบายความร้อนไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดออกมาดูฮะว่ามันเป็นยังไงแต่พอถอดก็เพราะว่าฐานหมดแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนฐานด้วยนะครับฐานคาร์บอนฮะแกะดูอีกฝั่งหนึ่งฮะก็น่าจะใช้งานมานานพอสมควรแล้วนะฮะก็ฐานหมดละก็เดี๋ยวถือโอกาสได้เปลี่ยนฐานไปพร้อมฮะฮะหมดทั้งคู่ฮะไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะฮะทีนี้ถ้าจะถอดตัวนี้ได้เนี่ยมันต้องเอาตัวนี้ออกฮะเพราะว่าปกติน็อตมันจะอยู่ใต้ตัวนี้แหละฮะต้องเอาตัวสองฐานนี้ออกให้เพื่อนๆมันมีสลักนะฮะกดสลักเข้าไปโอเคฮะขยับแล้วฮะเนี่ยฮะต้องถอดสองฐานออกมาด้วยนะฮะตัวนี้เราถึงจะสามารถแกะน็อตด้านในได้ฮะครับทีนี้เราก็จะเห็นตัวน็อตสำหรับที่จะต้องถอดนะฮะอีกสองตัวเนี่ยฮะเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกฮะครับไขน็อตได้เลยฮะมอเตอร์ไม่เป็นไรนะมอเตอร์ก็ยังทำงานได้ปกติแต่อีกทีนี้ว่าตรงด้านหน้าฮะปฏิกด้านหน้าเนี่ยมันแตกละมันไม่ล็อกแกนนะฮะเดี๋ยวถอดดูฮะว่าทำไมถึงไม่ล็อกแกนมันรูดหรืออะไรโอเคฮะหมดแล้วนี่ฮะ
นี่ฮะเอามาดูฮะโอเคครับเดี๋ยวแกะลูกปืนออกมาก่อนฮะเดี๋ยวดูสังเกตที่แกนี้ให้ดีฮะอาจจะต้องใช้อีพ็อกซี่ฮะทาแล้วก็เชื่อมตัวใบพัดโอเคฮะถอดลูกปืนออกมาดูก่อนฮะโอเคครับเพื่อนๆถ้าเราสังเกตดูนะฮะตัวนี้มันยังมีเป็นคล้ายๆเฟืองนะฮะเป็นคล้ายๆเฟืองตรงแล้วเข้ามาล็อกกับแกนแต่ปัจจุบันเนี่ยร่องในหายหมดแล้วฮะก็รูดนะฮะนี่ฮะเวลาเครื่องทำงานก็ไม่สามารถที่จะช่วยระบายความร้อนได้ฮะเมื่อไม่สามารถระบายความร้อนได้ก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนน่าจะทำให้ตัวเทอร์โมสแตตตัวนี้ฮะมันทิปให้นะฮะมันสั่งให้เครื่องหยุดเราถึงว่าใช้ไปแล้วเครื่องน็อกนะครับสาเหตุน่าจะมาจากตัวนี้แหละฮะมันก็เลยทำให้เครื่องร้อนครับเดี๋ยวตัวนี้เราเปลี่ยนคงไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกทุ่นนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่กับแกนนะฮะดังนั้นเดี๋ยวจะแก้ไขโดยการใช้อีพ็อกซี่ทานะฮะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวอีพ็อกซี่ใส่ข้างในฮะก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับอย่าให้เหลือคราบน้ำมันก็เดี๋ยวผสมอีพ็อกซี่แล้วทาเข้าไปฮะนี่ฮะตัวนี้ของเดิมก็รอยเทอร์โมนี้เคเบิลไทนี้ขาดไปเลยนะฮะเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นสะสมตรงบริเวณเนี้ยฮะเดี๋ยวรัดเคเบิลไทยเข้าไปใหม่ฮะตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะตัวที่สามารถอัดจัดตัวเองอะฮะพอเครื่องเย็นแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทำงานได้ฮะเพื่อเซฟตัวขดลวดฮะป้องกันขดลวดไหมอันนี้เพื่อนๆอุตส่าห์ส่งผ่านเกอรี่มาให้ช่วยเช็คเลยนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะฮะแต่ก็ต้องตามอายุการใช้งานนะฮะก็ต้องแก้ไขไปตามหน้างานฮะตอนนี้โอเคครับเป็นตัวทุนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะก็กลับมาตัวนี้แทนกลับมาดูตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปคืนนะฮะแล้วก็ทาอีพ็อกซี่โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมใช้กาวอีพ็อกซี่นะฮะ AB ช่วยในการติดนะฮะผสมไปอย่างละครึ่งฮะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกทุ่นฮะทุ่นยังดีฮะทุ่นไม่เป็นไรฮะมอเตอร์ยังดีใช้ดีฮะกาวอีพ็อกซี่ติดทนดีฮะโอเคฮะก็นำแกนมาใส่เลยฮะตอนจัดแกนเนี้ยจัดให้บาลานซ์นะฮะซ้ายขวาให้ดีอ
ให้เหลือช่องว่างระหว่างแกนเนี่ยเท่ากันนะฮะให้เอ็นซ้ายเอ็นขวาก็มันจะประมาณนี้นะฮะถ้าเราไม่ติดในตัวใบพัดนี้ก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยร้อนง่ายโอเคครับก็คราวนี้ก็รอฮะรอให้แห้งให้ดีฮะนี่ก็ใช้ได้แล้วฮะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวประกอบกับครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวใบพัดนะฮะแล้วก็ต่อด้วยทำการซ่อมด้วยอีบ็อกซี่นะฮะก็ติดแข็งแรงดีฮะก็ไม่หลุดนะฮะหลังจากนั้นก็ให้เราใส่ลูกปืนนะฮะกับเข้าที่นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวบูทพัดลมนะฮะตัวนี้ฮะมันจะเท่ากับเหล็กขอบเหล็กด้านในเนี่ยนะฮะขอบเหล็กด้านในเนี่ยเวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยมันจะไม่โดนขอบด้านนอกครับเพราะถ้าเกิดว่าตัวเหล็กที่เราตอกโดนขอบด้านนอกฮะลูกปืนจะเสียเลยฮะนี่ฮะก็ตอกได้เลยฮะกลับเข้าที่เดิมฮะตอกเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะฮะโอเคครับเพื่อนผมก็ไปตอกหัวเฟืองเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตั้งกันเลยฮะฝาครอบครับการยึดน็อตฮะโอเคครับก็ลื่นดีนะฮะไม่ติดขัดส่วนไหนโอเคครับเพื่อนๆก็อัดจระบีเข้าไปหน่อยลองหมุนดูนะฮะว่าเสียงเฟืองมันขบกันไหมเฟืองที่เราทำมามันเข้ากันได้พอดีไหมสำคัญนะฮะโอเคฮะน่าจะไม่มีปัญหานะฮะก็หมุนลื่นดีก็ทำการล็อกน็อตฮะสี่ตัวนี้ได้ลองแล้วฮะเวิร์กไม่เวิร์กใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เขียฮะครับลำดับถัดไปก็ให้เราประกอบชุดแปลงฐานนะฮะตัวนี้ที่เราถอดออกมานะฮะก็ก่อนที่เราจะประกอบเข้านะครับไอ้ตัวนี้เราง้างออกมานิดนึงฮะจะได้ล็อกได้แน่นๆนะฮะเนี่ยเดือยตัวนี้ฮะโอเคครับเพื่อนๆใส่ซองแปลงฐานเข้าไปได้เลยฮะ
มาลองดึงดูนะฮะว่าล็อกดีไม่หลุดนะฮะลองเอาครีมดึงดูฮะโอเคฮะก็ล็อกดีฮะโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็ทำการใส่แปลงถ่านฮะโอเคฮะผมก็ไปซื้อตัวใหม่มาละใส่ตัวใหม่ให้ฮะคือตัวนี้ไม่หลุดนะฮะโอเคฮะก็ใส่อีกด้านนึงฮะอันเดียฮะเดี๋ยวนำไปประกอบกันนะฮะใส่ชุดฝาข้อมอเตอร์ฮะโอเคครับเพื่อนก็ต่อสายไฟครับนะฮะตำแหน่งสวิตช์ตำแหน่งเดิมนะฮะที่ทำมาร์กไว้2เข้ากับ2นะฮะแล้วก็1ตัวนี้เข้ากับตัวนี้นะฮะขีดเมื่อกี้ทำมาทำเครื่องหมายไว้ฮะผมขีดมาร์กเอาไว้เนี่ยฮะ3ขีดเพื่อให้ง่ายเวลาที่เรามาติดตั้งคืนกลับเข้าที่เดิมจะได้ไม่หลงโอเคฮะแล้วเส้นนี้มีกี่ขีดเลย1ขีดนะฮะ1ขีดก็มาต่อเข้ากับเส้นนี้สายไฟโอเคครับชุดนี้เข้ากับชุดนี้โอเคครับเพื่อนๆก็ต่อสายไฟเข้านะครับก็ลองไล่ดูวงจรนะครับตัวนี้เป็นสายไฟเข้านะครับก็มีนิวตันเส้นหนึ่งลายเส้นหนึ่งก็เข้ามาที่ตำแหน่งสวิตช์นะฮะเป็นสวิตช์กดปิดเปิดแบบ2ทางนะครับตัดทั้งลายทั้งนิวตันนะฮะเมื่อเรากดต่อปุ๊บก็ไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่ขาคาปาซิเตอร์นะฮะตรงนี้จะต่อคาปาซิเตอร์คอมไว้นะฮะส่วนหนึ่งก็จะวิ่งเข้ามาที่มอเตอร์นะฮะสแตนบายไว้ที่มอเตอร์เลยอีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งเข้าไปที่สายในส่วนของเพชเชอร์สวิตช์ฮะแล้วก็วิ่งกลับมาเส้นนี้ฮะแล้วก็เข้ามอเตอร์ก็เป็นครบวงจรนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวลองกดเปิดดูฮะว่ากดเทสทดสอบการทำงานดูฮะว่าสามารถที่จะทำงานได้ไหมปิดเปิดได้ไหมโอเคฮะก็ทำงานได้นะฮะมอเตอร์ก็แรงดีฮะฮะเดี๋ยวประกอบแล้วก็จะได้นำไปทดสอบฮะดีฮะนั่นดีแล้วจุดน็อตฮะ
คครับเพื่อนๆก็ประกอบเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรานำไปทดสอบกันนะว่าน้ำจะแรงไหมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเพื่อนๆครับก็จะเห็นว่าเครื่องเนี่ยสามารถล้างทำความสะอาดได้ดีแล้วก็กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นปัญหาของเครื่องที่ทำงานตลอดแล้วก็ไม่ตัดการทำงานสาเหตุเกิดจากตัวเฟืองเนี่ยรูดนะครับหัวเฟืองรูดก็สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการซ่อมเครื่องล้างลดแรงดันสูงนะครับด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปขอบคุณครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ